สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกเดฟกันค่ะการปลูกเดฟในกระถางบางคนอาจจะบอกว่ายุ่งยากแล้วก็เรื่องมากนะคะวันนี้แตงโมก็มีเคล็ดลับง่ายๆในการปลูกเดฟของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเดฟอะไรก็แล้วแต่ลองใช้วิธีนี้ดูง่ายมากๆด้วยยางวงนะคะนี่นะคะยางวง1เส้นช่วยประหยัดเวลาในการปลูกและอีกอย่างก็คือไม่ยุ่งยากค่ะอุปกรณ์ในการปลูกเดฟของเราก็คือมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับชิ้นเล็กแช่น้ําไว้1คืนนะคะเพื่อที่จะให้ของเขาอุ้มน้ํากระถาง1ใบแล้วก็ไม้แขวนนะคะเดฟเมื่อเราปลูกนะคะเราปลูกเส้นขนาดนี้ก็คือจะมีความยาว1คืบถ้ายาวเกินไปเราก็จะตัดนะคะเพื่อที่จะทําให้ต้นของเขาแตกดีจริงๆแล้วความยาวของเขาก็มีส่วนสําคัญในการแตกไม่แตกนะคะ1นิ้ว2นิ้วประมาณ 3-4 นิ้วนะคะในการปลูก1ครั้งเราก็ตัดออกมาให้เป็นเส้นอย่างเป็นแบบนี้นะคะเพราะถ้ายาวเกินไปก็จะทำให้ของเขาเจริญเติบโตช้าแล้วก็เวลาเราย้ายปลูกใหม่เราก็สั้นๆแบบนี้ค่ะสั้นบ้างยาวบ้างแต่ก็คือไม่ต้องให้ยาวเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นต้นที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเพราะมีรากให้เราเห็นเราก็เด็ดแบบนี้เลยค่ะจับมารวมกันแบบนี้นะคะยาวเกินเราก็ตัดออกให้เหลือต้นเท่ากันอาจจะมีเหลื่อมล้ำยาวกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเป๊ะการปลูกต้นไม้นี่จริงๆถามว่ามีสูตรตายตัวไหมก็ไม่เชิงว่าตายตัวนะคะแต่เป็นเทคนิคง่ายที่หลายคนลองนำมาใช้แล้วได้ผลดีค่ะเมื่อเราจับรวมแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้ยางมัดเลยนะคะวิธีการมัดยางเราก็ไม่ต้องมัดแน่นจนเกินไปก็คือมัดหลวมๆแบบนี้ค่ะ1ทบเสร็จแล้วเราก็ปักไปในข้างในเลยค่ะถามว่าทำไมเรามัดหลวมเพราะว่าการมัดแน่นจะทำให้ต้นของเขานะคะช้ำได้ฉะนั้นการมัดหลวมๆโดยใช้ยางวงเพราะยางวงเมื่อได้สักระยะหนึ่งค่ะเขาก็จะหมดอายุของเขาไปเองนะคะนี่เมื่อเราปักลงไปเราก็จัดแต่งกิ่งแบบนี้ค่ะให้เป็นพุ่มสวยในขั้นตอนเดียวนะคะแล้วง่ายด้วยไม่ต้องมาปักมาทิ่มทีละอันทำให้เสียเวลามากๆนี่นะคะแล้วก็จัดให้มันเป็นพุ่มเห็นไหมคะง่ายมากๆลองทำดูนะคะส่วนอันไหนมีรากเราก็จิ้มรากลงไปด้านล่างแบบนี้ค่ะนี่นะคะปลูกเดฟง่ายๆขั้นตอนเดียวด้วยยางวงแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อเขาเจริญเติบโตเขาก็จะเป็นพุ่มสวยห้อยระยะแบบนี้ค่ะลองทำดูนะคะเทคนิคแตงโมใช้ได้จริงแล้วก็ที่สำคัญคือประหยัดเวลาเราไม่ต้องมานั่งทิ่มนั่งจิ้มทั้งวันนะคะเสร็จแล้วก็ลดน้ำหลังจากนั้นเราก็ไปแขวนไว้ในร่มเช่นเดิมอีกไม่นานนะคะเขาก็จะนะคะลดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดละลายช้าแบบนี้ค่ะลงไปเลยเมื่อเขาโตแล้วก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมปลูกต้นไม้งามๆด้วยเทคนิคง่ายๆลองทำดูนะคะ